วัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนไปทางทุกคนนะคะเรามาพบกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและสาระศึกษานะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เราพบกันในเรื่องของเก่งจริงๆวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในเรื่องของโรคไข้เลือดออกพร้อมหรือยังโรคไข้เลือดออกพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วเราไปพบกันค่ะในเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะโรคไข้เลือดออกเกิดจากอะไรยุงกัดกัดใครกัดตัวเราวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในเรื่องของโรคไข้เลือดออกเบรกก่อนเบรกก่อนที่จะไปพบกันในเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะคะคุณครูขอย้อนวันเวลากลับไปนิดหนึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของโรคมือเท้าปากถูกไหมคะหรือภาษาบ้านๆนี่ก็พูดกันก็คือโรคมือเท้าปากอะไรโรคมือเปื่อยเท้าเปื่อยแล้วก็โรคปากเปื่อยนะคะรวมสรุปก็คือโรคมือเท้าปากเกิดจากอะไรคะโรคนี้เกิดจากอะไรลูกเกิดจากเชื้อไวรัสเข้าสู่ลำไส้เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้นะคะอาการเป็นอย่างไรอาการของโรคนี้เป็นยังไงลูกหลังจากได้รับเชื้อ 3-6 วันผู้ติดเชื้อจะแสดงอาการป่วยมีไข้ต่ำๆไอ้ไข้ต่ำๆนี่นะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะต่ำขนาดไหนถูกไหมคะหลายๆคนสงสัยไข้ต่ำๆคือไข้ที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะในอุณหภูมิร่างกายของคนเราปกติแล้วอุณหภูมิเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะเมื่อกี้ได้ยิน66มาจากไหน37นะคะอุณหภูมิในร่างกายคนเราเนี่ยปกติ37ถึง 37.3 นะคะนั่นคืออุณหภูมิปกติของคนเรานะคะไอ้ไข้ต่ำๆนักเรียนอุณหภูมิเท่าไหร่คะถึงว่าไข้ต่ำๆเท่าไหร่ลูก30เท่าไหร่คะสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันแล้วนะ30เท่าไหร่ลูกอะไรคะ36เพื่อนตอบว่า36ในสัปดาห์ที่แล้วถูกไหมคะเพื่อนทั้งสองบอกว่า36ทุกคนก็หัวเราะถูกไหมคะคุณครูบอก36เหรอใช่ไม่ใช่ไข้ต่ำๆนักเรียนคำว่ามีไข้30เท่าไหร่นะ36เพื่อนบอกไข้ต่ำ36แล้วถ้าไข้สูงเท่าไหร่ลูก40ขึ้นไข้สูง40ขึ้นคำว่ามีไข้สูง40ขึ้นไข้ปานกลางเท่าไหร่ลูก35อุณหภูมิร่างกายเราเท่าไหร่ลูก37นี่คือปกติถูกไหมคะนะคิดดีนะ37ถึง 37.3 นี่ปกติไข้สูง40อัพขึ้นไปไข้ปานกลางเท่าไหร่ลูก38เริ่มตั้งแต่38จนถึง 39.9 ก็แล้วกันนะเอาไข้ต่ำๆเท่าไหร่ลูกไข้ต่ำๆ30 เท่าไหร่ลูก37.5 ขึ้นไปนะคะไข้ต่ำๆไม่ใช่36หรือ35เหมือนที่นักเรียนบอกถ้าอุณหภูมิเราในร่างกาย36แสดงว่าตัวเรานั้นตัวเย็นไม่มีไข้นะคะถ้ามีไข้ก็คือตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไปเพราะร่างกายคนเราอุณหภูมิที่37ถึง 37.3 นะคะเข้าใจอย่างไข้ต่ำๆนะคะเข้าใจนะเอาไข้ต่ำๆคุณครูขอทบทวนแค่ตรงนี้นะในเรื่องของไข้ต่ำๆดีไหมคะอ้าวต่อมาคุณครูให้ไว้ในสัปดาห์ที่แล้วคุณครูบอกว่าในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาทวนกันในเรื่องของขั้นตอนการล้างมือให้สะอาดซึ่งมีอยู่ด้วยกัน7 วิธีหรือ7 ขั้นตอน